ว้าวเมนูเด็ดของนาเล็กวันนี้ฮะกุ้งผัดพริกเกลือนะอาหารตามสั่งฮะไข่ดาวแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนี่แหละกินง่ายๆแบบนี้แหละแค่นี้ก็อิ่มแล้วมื้อเช้า50บาท60บาทก็อยู่ได้แล้วมาพี่น้องกินข้าวกับนาเล็กครับเมนูตามสั่งฮะวันนี้เนี่ยกุ้งผัดพริกเกลือเนี่ยดูตัวใหญ่ๆเลยมีน้ำซุปด้วยชอบแบบนี้คือเรากินแล้วมีน้ำซุปด้วยสบายๆไข่ดาวเพิ่มพลังกันหน่อยมีผักแหนมด้วยเคยกินกันหรือเปล่ากุ้งผัดพริกเกลือนั่นแหละก็เพิ่งเคยกินที่นี่แหละพ่อค้าแนะนำก็เลยต้องลองชิมดูก็อร่อยนะก็ได้กุ้งประมาณ5ตัว5ตัวก็ตัวละคำสองคำนะตัวละสองคำอย่างต่ำในเวลาราชการส่วนใหญ่ก็นั่นเลยก็ไม่ได้มานั่งอย่างนี้หรอกคนใครเยอะคนใช้บริการเยอะนั่นเลยก็จะเป็นข้าวกล่องไปกินที่ทำงานแต่พอวันหยุดมันจะมีเวลานั่งสบายๆถ่ายคลิปสบายที่ความสุขของเวลากินข้าวนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีอะไรที่เราให้เราผ่อนคลายนะมีความสุขกินไปด้วยคุยไปด้วยมันก็มีความสุขบางคนอาจจะบอกว่ามารยาทไม่ดีก็ยุคนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะคือหลายคนที่มองหาเมนูอาหารแบบหายากเพราะอะไรในแต่ละวันเวลาจะไปสั่งตามสั่งนึกไม่ออกนึกได้คือกะเพรานะแต่ถ้าใครตามที่ช่องนาเล็กเดี๋ยวอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยนะมันก็จะมีเมนูที่หลากหลายให้เราเลือกสรรนั่นแหละก็พยายามคิดค้นหาเมนูที่แตกต่างไปเรื่อยนะบางทีมันก็มีซ้ำบ้างนะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเพราะเมนูผัดพริกเกลือมันก็มีทั้งไก่มีทั้งหมูนะก็มีหลากหลายนะก็วันนี้ก็เป็นเมนูกุ้งนะก็มาแบ่งปันกันนะเผื่อใครอยากจะหาเมนูเด็ดๆกินก็ลองดูครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลยก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ